ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตรงกับตามความต้องการของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและการถ่ายทอดความรู้จะช่วยพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวสวทช.ภาคเหนือจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคภาคเหนืออันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสวทช.ในส่วนภูมิภาคในการกระจายความเจริญและการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นสวทช.ภาคเหนือมีพันธกิจในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ประโยชน์รวมไปถึงการให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริการสำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจสวทช.ภาคเหนือมุ่งมั่นสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตัวอย่างงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในท้องถิ่นอาหารหมักเลี้ยงโคขุนจากวัสดุเหลือใช้ในภาคเกษตรจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเศษวัสดุและจุลินทรีย์ช่วยกำจัดกลิ่นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงสังข้าวโพดและเตาชีวมวลกรุห้องเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้อื่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริการให้คำปรึกษาสู่ภาคการผลิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นภาคเหนือต้องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับธุรกิจของคุณหรือไม่เชิญมาที่สวทช.ภาคเหนือเรายินดีให้บริการสวทช.ภาคเหนือดำเนินงานภายใต้ปรัชญาร่วมพลังพันธมิตรในท้องถิ่นใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของท้องถิ่นพิธีกรคุณนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศและคุณภพชัยศักดิ์สวัสดีเจ้าขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานประชุมประจำปี2561สวทช.ภาคเหนือนะคะนวัตกรรมเพื่อชุมดิฉันนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่ค่ะหลักผมก้องภพชัยศักดิ์นะครับวันนี้เรา2คนรับหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับในงานประชุมประจำปี2561ของสวทช.ภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรนะครับซึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงานนี้นะครับและก็สังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับทั้งนี้นะคะสวทช.ภาคเหนือนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างความตระหนักและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะโดยเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในท้องถิ่นในภาคเหนือนั่นเองค่ะพร้อมทั้งเราจะร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็เผยแพร่ความรู้สู่ภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาภาคประชาชนในท้องถิ่นภาคเหนือได้อย่างต่อเนื่องทั่วถึงและก็ยั่งยืนด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีแนวปรัชญาในการดำเนินงานของสวทช.ภาคเหนือที่เราเน้นย้ำกันทุกครั้งเลยนะคะคือการรวมพลังในท้องถิ่นใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของท้องถิ่นนั่นเองค่ะ
ครับทางสวทช.ภาคเหนือเรานะครับก็มีการจัดงานประชุมประจำปีนะครับขึ้นทุกๆปีเลยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอผลงานในการสร้างแล้วก็แนะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือนะครับกิจกรรมภายในงานนะการบรรยายพิเศษนะคะรวมถึงการเสวนาเพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะรวมทั้งการมอบรางวัลพญาดีศรีล้านนาประจำปี2561ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นนะครับรวมถึงชุมชนต้นแบบที่ประยุกต์ใช้งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านคนไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับรวมทั้งเป็นการแสดงผลงานการจากค่ายวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชนรวมทั้งการแสดงผลงานจากโปรแกรมสนับสนุนและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือที่เราเรียกว่า iTAP นะคะของอุตสาหกรรมไทยและบริการสำหรับภาคประชาชนรวมถึงศูนย์หนังสือสวทช.ด้วยค่ะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทของสวทช.ครับตามวิสัยทัศน์สวทช.เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับทำให้การประชุมประจำปีในปีนี้นะคะสวทช.ของเราจัดขึ้นภายใต้หัวนวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ค่ะซึ่งเป็นการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะที่ได้มีการเผยแพร่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปสู่ชุมชนต่างๆทำให้หลายชุมชนนั้นนำไปต่อยอดเสริมสร้างเป็นอาชีพให้กับตนเองแล้วก็ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะแล้วก็ในปีนี้ครับทางชุมชนเหล่านั้นครับพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้รับนะครับเพื่อที่จะนำไปทดลองปฏิบัตินะครับแล้วก็ต่อยอดจนสำเร็จให้กับผู้อื่นนะครับเพื่อขยายโอกาสให้กับชุมชนอื่นๆที่สนใจต่อไปด้วยนะครับหมดทั้งมวลนี้เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนะคะการนำเอาที่พร้อมใช้ไปยกระดับความเป็นอยู่ของคนในภูมิภาคโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ที่มีความด้อยโอกาสทางสังคมนะคะในการร่วมกันชูธงวิทย์สร้างคนลดเหลื่อมล้ำนำประเทศสู่อนาคตของกระทรวงวิทยาศาสตร์ในยุค 4.0 นั่นเองค่ะครับเรื่องราวของทั้งหมดนะครับที่ทำให้เราได้มาพบกันในวันนี้นะครับในงานประชุมวิชาการสวทช.นะครับปี2561นั่นเองครับค่ะซึ่งในปีนี้เราจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวสถานที่ในบรรยายพิเศษแห่งนี้รวมถึงบริเวณด้านนอกที่มีนิทรรศการให้ได้ชมกันนะคะครับผมนะครับหลายท่านที่ยังไม่ชมนิทรรศการในภาคบ่ายยังมีโอกาสได้ชมอย่างทั่วถึงให้ครบทั้ง7อีกครั้งหนึ่งครับค่ะและในช่วงนี้ค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะลำดับแรกนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณชูชีพพงไทยซึ่งท่านเป็นผู้แทนของผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับด้านบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะท่านดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคุณวิราพรมงคลชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและวัฒนธรรมท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยรองผู้ว่าการจังหวัดน่านท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้บริหารและคณะที่ปรึกษาสวทช.ภาคคณาจารย์นักวิจัยท่านตัวแทนจากหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมท่านผู้ประกอบการท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมนายชูชีพพงชัยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับการมอบนโยบายสำคัญที่กรุงเทพมหานครจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ไปกันทั่วประเทศนะครับในนามของจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมงานประชุมประจำปี2561สวทช.ภาคเหนือนวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ในวันนี้นะครับที่ผ่านมาผมขอชื่นชมการทำงานของสวทช.ภาคเหนือที่ได้นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบูรณาการเชิงรุกในพื้นที่
ดยเน้นการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การถ่ายทอดให้แก่ชุมชนรวมทั้งติดตามเพื่อชุมชนนำเทคโนโลยีไปใช้งานได้จริงในวงกว้างและเป็นรูปธรรมผสานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นแรงสนับสนุนผลักดันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาของชุมชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพในทุกระดับทั้งในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและก็สู่ภูมิภาคเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาในเรื่องสมาร์ทซิตี้ได้เป็นอย่างดีนะครับหวังว่าต่อจากนี้นะครับสวทช.ภาคเหนือจะยังเป็นกำลังสำคัญในการนำพาภาคเหนือให้เป็นชุมชนนวัตกรรมที่จะมีการพัฒนาต่อยอดไปในทุกมิติใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มกับระบบเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อขยายโอกาสให้คนไทยในทุกระดับได้เจริญเติบโตต่อไปผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากทุกกิจกรรมที่สวทช.ภาคเหนือจัดขึ้นในวันนี้เพื่อนำไปบูรณาการต่อยอดด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือช่วยสร้างผลประโยชน์กับทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือให้มั่งคั่งและยั่งยืนต่อเนื่องตลอดไปครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มากล่าวต้อนรับทุกท่านครับลำดับต่อจากนี้ไปนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะดร.ณรงค์ศิริวรกุลค่ะให้เกียรติกล่าวให้เกียรติรับการกล่าวรายงานด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะแล้วการนี้ครับขอเรียนเชิญนางสาววิราพรมงคลชัยสิทธิ์ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับได้กล่าวรายงานครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรองผู้อำนวยการรองผู้ราชการจังหวัดน่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่คณะที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือท่านปราชญ์พยาดีศรีลันนาทุกท่านคณะวิทยากรคณาจารย์นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาท่านผู้และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้ประกอบการสมาชิกและเจ้าหน้าที่จากหอการค้าสภาอุตสาหกรรมรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านสวทช.ภาคเหนือภายใต้สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนร่วมงานประชุมประจำปีของสวทช.ภาคเหนือประจำปี2561นะคะมากกว่า600รายรู้สึกอุ่นหนาฝาข้างนะคะจากบรรยากาศในห้องนี้ในโอกาสนี้ดิฉันขอรายงานผลงานสำคัญของสวทช.ภาคเหนือในรอบ1ปีที่ผ่านมาสรุปโดยสังเขปดังนี้การสนับสนุนทุนวิจัยรวมถึงเชื่อมโยงทุนวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือกว่า62หมู่บ้านมีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 2,300 คนพัฒนาบุคลากรทั้งเกษตรกรแกนนำเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและผู้ประกอบการกว่า130รายการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือที่เรารู้จักกันดีว่าโครงการ iTap จำนวน78โครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน4ค่ายและเกิดมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมทั้งในภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมกว่า359ล้านบาทจากทั้งหมดนะคะ149โครงการในปีที่ผ่านมาสำหรับการประชุมประจำปี2561สวทช.ภาคเหนือในวันนี้มี3กิจกรรมหลักได้แก่
1. การมอบรางวัลพยาดี4ล้านนาเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีเชิดชูนวัตกรรมชาวบ้านที่มีการต่อยอดภูมิปัญญาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นแบบที่ดีในการขยายผลโดยตัวแทนในชุมชนและมอบโล่ให้แก่เครือข่ายพันธมิตรที่ได้ร่วมจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความตระหนักแก่เยาวชนให้สนใจในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. กิจกรรมการบรรยายและเสวนานำเสนอกลไกและบริการของสวทช.สำหรับภาคนักวิจัยภาคชุมชนและภาคเอกชน 3. นิทรรศการการเปิดบ้านเทคโนโลยีสวทช.ภาคเหนือซึ่งคัดเลือกเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกว่า30ผลงานที่พิสูจน์แล้วนะคะว่าสามารถนำไปแก้ปัญหาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงการแสดงผลงานจากตัวอย่างเกษตรกรและชุมชนที่นำวทน.ไปทดลองปฏิบัติพัฒนาต่อยอดจนสำเร็จและเสริมสร้างเป็นอาชีพชุมชนหรือตนเองได้อย่างยั่งยืนรวมถึงผลงานวิจัยจากเยาวชนค่ายวิทยาศาสตร์การจำหน่ายสินค้าและหนังสือจากการวิจัยผ่านกิจกรรมศูนย์หนังสือสัญจรและตลาดชาววิทย์จากกิจกรรมทั้งหมดนะคะในงานวันนี้ดิฉันหวังว่าจะสามารถจุดประกายแนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมงานก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐเพื่อให้เกิดการปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนลดความเหลื่อมล้ำเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพด้วยผลงานวิจัยของสวทช.และพันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและชุมชนให้ก้าวทันเทคโนโลยีตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและชุมชนเพื่อเป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ต่อไปค่ะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมประจำปี2561สวทช.ภาคเหนือภายใต้ชื่อนะคะงานวันนี้ก็คือนวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ท่านชูชีพพงษ์ชัยในฐานะผู้แทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านแขกผู้มีเกียรติท่านประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารสวทช.ภาคเหนือทุกท่านรวมทั้งปราชญ์พยาธิศรีล้านนาทุกท่านท่านวิทยากรคณาจารย์นักวิจัยผู้ขอบการเกษตรกรนะครับรวมถึงผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งผู้แทนจากสภาหอการค้าผู้ประกอบการและแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับต้องเรียนนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งนะครับที่มีโอกาสเดินทางมาที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกปีสวช.ก็จะจัดงานลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อจะรายงานผลนะครับว่าสวช.เองในฐานะบทบาทสำคัญในการที่จะผลักดันทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อให้สร้างความสามารถการแข่งขันของประเทศรวมทั้งการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณภาคเหนือนี้สวทช.ได้ดำเนินการอะไรบ้างและมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งชุมชนเกษตรกรต่างๆที่จะต่อยอดจากสิ่งที่ดำเนินการอยู่แล้วต่อยอดเพื่อให้ดำเนินการต่อไปข้างหน้าให้เกิดความเข้มแข็งในการที่จะต่อยอดจากงานที่เราทำจากผลผลิตที่ผลิตได้ในปัจจุบันเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับสินค้าเกษตรแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวที่มีอยู่มากในจังหวัดเชียงใหม่นะครับต้องเรียนนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นสวทช.ทำงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบันก็พยายามจะเชื่อมโยงงานต่างๆในกระทรวงวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดในการพัฒนาประเทศต่อไปข้างหน้าด้วยนะครับในครั้งนี้นะครับในปี2517ต้องเรียนว่าตั้งแต่ปี2517ไล่ไป5ปีเนี่ยนะครับสวทช.ก็จะมียุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศผ่านทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราปรับบทบาทของสวทช.จากที่ดูทางด้านวิชาการแล้วก็มุ่งเน้นเรื่องเซกเตอร์ต่างๆในภาคอุตสาหกรรมในภาคชุมชนเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
สำหรับสปทช.ภาคเหนือเองนะครับก็จะมุ่งเน้นอยู่ใน2ประเด็นในการทำงานที่อยู่ในส่วนของภาคเหนือก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพื่ออนาคตรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกษตรยั่งยืนนะครับเพราะถือว่า2อุตสาหกรรมหลักนี้นะครับคืออุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรนั้นก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญนอกเหนือจากเรื่องท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสสนับสนุนงานของสปทช.ภาคเหนือมาตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวภาคเหนือนะครับได้มีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในมิติที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายการลงทุนรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะครับและการท่องเที่ยวต่างๆด้วยแล้วก็เชื่อนะครับว่างานประชุมประจำปี2561ของสปทช.ภาคเหนือภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้จะประสบความสำเร็จต่อจากนี้ไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสปทช.เป็นอย่างสูงนะคะท่านให้เกียรติอยู่บนเวทีสักครู่นึงนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านรองผู้อำนวยการนะคะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นะคะอีกครั้งนึงนะคะรวมทั้งขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะขอเชิญด้านบนเวทีอีกครั้งนึงนะคะและในโอกาสต่อไปท่านผู้อำนวยการสปทช.จะได้มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะคุณสิริพรตันติคุณสิริพรนะคะให้เกียรติดำเนินทีด้วยขอเรียนเชิญนะคะขอเชิญด้านข้างด้านนี้ด้วยนะคะด้านซ้ายมือค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการฝ่ายสปทช.ภาคเหนือนะคะคุณปิยะฉัตรค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ราชการจังหวัดน่านนะคะให้เกียรติดำเนินเวทีด้วยนะคะแล้วก็ท่านรองผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยด้วยค่ะให้เกียรติดำเนินเวทีร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุรพงษ์ด้วยนะคะท่านอาจารย์สุรพงษ์ด้วยทัศนีค่ะขอเรียนเชิญรับมือทีค่ะท่านอดีตผู้อำนวยการสปทช.ภาคเหนือนะคะอาจารย์สุรพงษ์ค่ะขอเชิญค่ะนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสปทช.นะคะได้ให้เกียรติมอบของชื่อแก่ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยการที่ท่านนั้นเป็นผู้แทนท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะมากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ค่ะขอเชิญขยับมาด้านหน้านิดนึงค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอเสียงปรบมือด้านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะครับขอบคุณทุกท่านบนเวทีนะครับนั่นก็คือพิธีเปิดนะครับของงานประชุมประจำปี2511ของเรานะครับได้เริ่มต้นขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญนะครับที่เป็นกิจกรรมสำคัญทุกๆปีนะครับและปีนี้ครับเราจะได้ประกาศรางวัลพยาดีศรีล้านนาประจำปี2561นะครับค่ะสำหรับรางวัลพยาดีศรีล้านนานะคะสปทช.ภาคเหนือเล็งเห็นความสำคัญของการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกระบวนการหรือว่าเครื่องมือการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับในการพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือจึงได้จัดให้มีรางวัลพยาดีศรีล้านนาขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะคะเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคลต้นแบบนั่นเองค่ะที่ได้นำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการคิดค้นแล้วก็ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะครับณรายปีนี้นะครับทางสปทช.เองนะครับก็ได้เตรียมทำนะครับ VTR ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพยาดีศรีล้านนานะครับโอกาสนี้นะครับขอเชิญทุกท่านรับชม VTR พยาดีศรีล้านนาประจำปี2561ครับเชิญชมครับผ้าทอของชาวไทยพวนโดยเฉพาะสิ้นแล
ซึ่งถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ชาวไทยพวนสืบทอดทักษะในการย้อมผ้าสีธรรมชาติจากใบครามและทอผ้าอยู่แล้วจากกระแสทางวัฒนธรรมการแต่งกายที่ผ่านมาองค์ความรู้เรื่องการย้อมครามเริ่มสูญหายยุพินสายสำเภาชาวบ้านบ้านทุ่งหงจังหวัดแพร่ได้คิดรื้อฟื้นให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าการทอผ้าและการย้อมผ้าจากใบครามพอดีป้ามีติตรงนี้เนาะป้าก็เลยหารถมาไถแล้วลองปลูกดูพอปลูกออกมาแล้วรู้สึกมันสำเร็จต้นขามขึ้นมาสูงงามแล้วก็ใบดีมีน้ำเยอะป้าก็ทดลองด้วยการตัดเก็บเกี่ยวทุกอย่างที่ว่าโดนปัญหาก็คือตอนแรกอ่ะเก็บเกี่ยวออกมาแล้วตีน้ำค้างได้ดีพอรุ่งสองมามันเจอหน้าที่ฝนตกพอดีฝนตกทีนี้ป้าก็มาเก็บแล้วไปแจ้พอสวกแล้วน้ำฟองมันก็จะขึ้นบ่ยุบบ่ยอมยุบสรุปแล้วก็คือว่าถ้าฝนตกหรือก่อนเก็บใบค้างอย่าหื้อหน้ามันหื้อมันยัดน้ำในตัวมันน่ะในลำต้นของมันจะต้องคายน้ำออกทั้งหมดมันถึงจะได้ผลความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่จึงได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองสังเกตค้นคว้าทดลองจนได้สูตรที่แน่นอนในการทำน้ำขามสำหรับย้อมเรื่องของการถ่ายทอดทุกวันนี้ก็ถ่ายทอดในเรื่องของทั้งตั้งแต่การเก็บเกี่ยวขามเลยเจ้ามันก็จะมีละออนที่สนใจมาเขาก็จะปามาเก็บในช่วงตีห้าเลยจะต้องมารวมกันตรงนี้แล้วก็เพื่อไปเกี่ยวขามจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับกระบวนการคิดการสังเกตและทดลองจนสามารถรวมกลุ่มถ่ายทอดแบ่งปันองค์ความรู้ไปอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับสิ่งที่ป้ายึดเป็นข้อแรกตีนลักษณะงานของพระองค์คือข้อที่16คือขาดทุนคือกำไรข้อที่1คําว่าขาดทุนของป้าเนี่ยในที่นี้คือ1ได้สื่อสารมรดกภูมิปัญญาข้อสำคัญที่สุดคือได้ลูกกลับคืนมาอยู่บ้านข้อเนี่ยสิ่งที่ป้าต้องการที่สุดแล้วบ่ได้แค่คนเดียวป้าได้ทั้ง3สาวติดกลับคืนมาสืบทอดภูมิปัญญาของป้าสวทช.ภาคเหนือเล็งเห็นความสำคัญของการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกระบวนการหรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือนางยุพินสายสำเภาประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยพวนบ้านทุ่งหงตำบลทุ่งหงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่สมควรได้รับรางวัลพยาดีสีล้านนาประจำปี2561สาขาศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมนางมุทิตาสุวรรณคำสาวสืบทอดภูมิปัญญาตำราหมอยาพื้นบ้านของชาวเหนือจากบรรพบุรุษที่นำเอาผักเสียงด่ามาต้มกินแก้ปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีคือแม่ก่อนนี้เฮาบ่ค่อยสบายจ้ะแล้วก็ทีนี้ปู่ย่าตายายเฮาเป็นหมอพื้นบ้านแล้วหลวงอาเพิ่นก็เลยไปบอกคือไปเอาผักเสียงด่าเนี่ยมาทำเป็นชาต้มกินจ้ะหายปวดเมื่อยจ้ะจากการทำชาผักเสียงด่าดื่มเองแจกญาติคนรู้จักในหมู่บ้านกว่า10ปีกระทั่งขยับขยายเป็นธุรกิจเล็กๆโดยก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันมหาผลสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ผลิตชาผักเชียงดาภายใต้เครื่องหมายการค้ากาทองและทีนี้อาจารย์เพิ่นเข้ามาเพิ่นบอกว่าแม่ต้องทำเป็นวิสาหกิจรวมกลุ่มกันแล้วเฮาก็เลยเอากล้าผักเชียงดาเนี่ยค่ะไปฮือกู้คนเปิ้นปลูกแล้วก็รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจจากการตั้งใจลงมือทดลองการผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ตั้งแต่กระบวนการปลูกขยายพันธุ์และแปรรูปปัจจุบัน
มีการส่งเสริมพื้นที่เพาะปลูกแบบอินทรีย์กว่า200ไร่ให้กับสมาชิกการฝึกอบรมให้สมาชิกเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมตรงกับตำแหน่งแต่ละตำแหน่งของสารออกฤทธิ์ที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดปู่ย่าตายายเขาบอกว่าตัวยาเนี่ยมันจะขึ้นตอนแม่คืนที่หน้าหนาวค่ะเขาจะเก็บหน้าหนาวแล้วก็หน้าแล้งก็อันค่ะหน้าฝนนี่มันมีตัวยานะเจ้าแล้วก็ใบแก่ๆมันตัวยามันก็ไม่ค่อยมีแต่มันจะขมมากเจ้าค่ะด้วยความภาคเพียรและอุตสาหะผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาหมอยาพื้นบ้านจึงทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันมหาผลสมุนไพรอินทรีย์มีความเข้มแข็งทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้ากาทองได้รับรางวัลมากมายเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นสืบไปตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวนะเป็นอู้มาบอกว่าคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีแล้วก็มีน้ำใจนะมาให้ผู้คนนะอย่างทุกอย่างจะตอบมาจากสวทช.ภาคเหนือได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลที่ผสมผสานกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับสังคมนางมุทิตาสุวรรณคำสาวประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันมหาผลสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สมควรได้รับรางวัลขยาดีสีล้านนาประจำปี2561สาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีและทั้งสองท่านก็นั่งอยู่ในห้องแห่งนี้แล้วนะคะขอเชิญลุกขึ้นยืนเลยค่ะขอเสียงปรบมือชื่นชมนะครับทั้งสองท่านนะครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะเราจะเข้าสู่พิธีมอบรางวัลนะคะให้แก่พญาดีศิลนาทั้งสองท่านนะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสวทช.อีกครั้งหนึ่งด้านบนเวทีค่ะดร.ณรงค์ สิริเลิศ วรคุณนะคะได้เกียรติมอบรางวัลพญาดีศิลนาให้กับทั้งสองท่านค่ะขอเชิญค่ะครับแล้วเราก็จะเริ่มต้นนะครับจากการมอบรางวัลพญาดีศิลนา2561สาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับได้แก่นางมุทิตาสุวรรณคำสาวประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันมหาผลสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะดูจาก BTR แล้วรู้สึกว่ามีคำพูดหลายคำพูดนะคะเดี๋ยวสักครู่คงจะได้ฟังจากตัวจริงเสียงจริงค่ะว่าท่านรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะขอแสดงความดีด้วยค่ะสำหรับปีนี้นะครับมี2ท่านด้วยกันนะครับและอีก1ท่านนั้นคือรางวัลพญาดีศิลนา2561สาขาศิลปะหัตถกรรมและวัฒนธรรมนะครับได้แก่นางยุพินสายสำเภาประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยพวนอำเภอทุ่งหงบ้านทุ่งหงตำบลทุ่งหงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอเชิญพญาดีทั้งสองท่านถ่ายรูปกับท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะแล้วขอเชิญท่านคณะกรรมการบริหารสวทช.ด้านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะร่วมถ่ายภาพกับพญาดีศิลนาทั้งสองท่านค่ะขอเรียนเชิญกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือทุกท่านเลยนะคะด้านบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือนะคะร่วมถ่ายภาพเป็นกำลังใจให้กับพญาดีศิลนาทั้งสองท่านนะคะซึ่งทั้งสองท่านนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้รับฟังความรู้สึกในการได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะครับก็มีหลายคำพูดดีๆนะครับที่ท่านพูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการที่ท่านมีโอกาสนะครับได้นำลูกนะครับคืนกลับสู่บ้านนะครับนั่นก็คือความรู้สึกที่เป็นความอิ่มเอมใจของพ่อแม่มากที่สุดเลยแหละครับใช่ค่ะทั้งสองท่านมีลูกนะคะที่จบแล้วไปทำงานอาจจะทำงานที่อื่นนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะท่านแสดงเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นสามารถมีการต่อยอดและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนตอนนี้ลูกๆก็ได้กลับมาช่วยงานคุณแม่ที่บ้านด้วยนะคะครับและก็สำหรับในคู่มือนะครับที่ท่านได้รับนะครับจะมีผู้ได้รับรางวัลนะครับตั้งแต่ปีแรกนะครับจนถึงปีนี้นะครับอยู่ในแผนที่ของแต่ละจังหวัดนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปชมได้นะครับว่าอยู่ที่จังหวัดไหนอย่างไรบ้างนะครับ
ค่ะขอเสียงปรุงให้กำลังใจกับทั้งสองท่านบนเวทีนะคะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและกรรมการบริหารและที่ปรึกษานะคะทั้งสองท่านยังอยู่บนเวทีค่ะจะได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อการได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะครับก็คงจะเธอทั้งสองท่านนะครับได้กล่าวความรู้สึกนะครับกับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจกับทุกท่านนะครับเพื่อก้าวเข้าสู่การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับค่ะเรียนเชิญท่านแรกนะคะคุณมุชิตาสุวรรณคำซาวนะคะรางวัลพยาดีศิลนาปี2561นะคะสาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวแสดงความรู้สึกค่ะขอเรียนเชิญค่ะเจ้าสวัสดีเจ้าทุกท่านนะเจ้าข้าเจ้ามุทิตาสุวรรณคำซาวประธานกลุ่มสันมหาพลวิสาหกิจชุมชนสันมหาพลสมุนไพรอินทรีย์นะเจ้าและเจ้าก็ขอบคุณปู่ย่าตายายที่เปิ้นฮื้อความฮู้อย่างที่เจ้ามาและก็ขอบคุณคณะเกษตรและสวทชที่เกษตรปลาสวทชมาหาข้าเจ้าและเปิ้นฮื้อมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยมาช่วยวิจัยอย่างให้เจ้าแล้วก็เจ้าขอบคุณนักๆเจ้าค่ะแล้วประเดี๋ยวนี้ก็เอาลูกหลานกลับบ้านนะเจ้าเพราะว่าสวทชเจ้าเปิ้นช่วยเจ้าเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าขอแสดงความยินดีตัวเองนะเจ้าขอเชิญอีกท่านนึงค่ะคุณยุพินสายสำเภาค่ะค่ะสวัสดีค่ะยุพินสายสำเภาจากจังหวัดแพร่นะคะค่ะบ้านทุ่งโฮงคือถิ่นมะฮ่อมที่ทุกคนรู้จักค่ะก็พอดีรางวัลนี้ได้มาโดยขอขอบคุณอาจารย์สุรพงษ์ซึ่งท่านเองไม่ได้บอกเราล่วงหน้าว่าท่านไปเยี่ยมเราเพื่ออะไรได้มาโดยธรรมชาติจริงๆค่ะขอบคุณสวทช.นะคะที่เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาของเราข้าพเจ้าจะนำรางวัลตัวนี้ไปให้กับชาวเกษตรกรที่เขากำลังปลูกห้อมที่อยู่บนดอยซึ่งเรากำลังรื้อฟื้นในเรื่องของห้อมขึ้นมาให้เขาเห็นว่ารางวัลที่เราได้รับอยู่เนี่ยเป็นที่น่าภาคภูมิใจแล้วจะนำรางวัลนี้ไปให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ว่าเรายังทำตรงนี้ยังไม่ถึงขั้นตรงนั้นเราก็ได้รับความสำคัญจากสวทช.แล้วเราจะทำให้ดีที่สุดและจะทำให้ห้อมจากจังหวัดแพร่ให้เห็นคุณค่ากลับคืนมาเหมือนเดิมเหมือนร้อยกว่าปีมาค่ะขอบคุณท่านมากค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณมากครับทั้งสองท่านนะคะได้กล่าวแสดงความรู้สึกได้ประทับใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะขอบคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งสองท่านทั้งสองรางวัลในพยาดีศิลนาประจำปี2561นะครับในความภาคภูมิใจนะครับในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับเพื่อท้องถิ่นและนำลูกกลับบ้านด้วยครับแน่นอนค่ะซึ่งก็ตรงกับแนวปรัชญาของสวทช.ภาคเหนือนะคะรวมพลังในท้องถิ่นใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามความของท้องถิ่นนั่นเองค่ะครับและก็ในช่วงเวลาสำคัญนะครับต่อจากนี้อีกหนึ่งช่วงนั่นก็คือการมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์นะครับค่ะซึ่งเครือข่ายที่ร่วมกันดำเนินงานนี้ก็มีหลายเครือข่ายด้วยกันนะคะการมอบโล่ให้แก่เครือข่ายพันธมิตรก็เป็นการสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนที่สนใจในเส้นทางความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยนะคะซึ่งก็จะทำให้นะครับสามารถที่จะประสบความสำเร็จความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้กับเยาวชนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจะเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยครับเพราะว่าเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาตินั่นเองค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ในการอีกครั้งนึงนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ในการสวทช.ค่ะได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานพันธมิตรนะคะที่ให้การสนับสนุนและก็ร่วมดำเนินงานจัดค่ายวิทยาศาสตร์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะและลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐพงศ์ปกแก้วนะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติจากโครงการค่ายวิทยาศาสตร์การอาหารตอนผลิตภัณฑ์ข้าวไทยก้าวไกลสู่สากลค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านดร.อนันต์ศรีพิทักษ์เกียรติครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกลครั้งที่9ครับเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุริศทองปรอนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะจากค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินดาศรีวัฒนะครับคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ายอุตสาหกรรมอาหารปี2560ลดของเสียเพิ่มมูลค่าสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญนายชาญยุทธชนะบดีเฉลิมรุ่งนะคะผู้แทนสหวิทยาเขตดอย 30,000 จากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทั้ง5ท่านนะครับได้ร่วมบันทึกภาพนะครับร่วมกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอีกครั้งนึงครับเรียนเชิญครับรวมทั้งขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกับเรานะคะขอเรียนเชิญท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทั้ง2ท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณปิยะฉัตรไพรวานิชเบอร์ตันผู้อำนวยการฝ่ายสวทชภาคเหนือและท่านคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสวทชภาคเหนือด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันนะคะและขอเรียนเชิญพยาดีศิลนาทั้ง2ท่านด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะครับก็ขอเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับได้บันทึกภาพร่วมกันนะครับนี่คือกำลังสำคัญที่จะทำให้ขับเคลื่อนนะครับงานบรรยากาศวันนี้นะครับเพื่อให้ภาพที่เผยแพร่ออกไปได้มีความงดงามนะคะขอเปลี่ยนฉากด้านหลังเป็นการประชุมประจำปีของเรานะคะเราผู้สื่อข่าวขอบอกว่าขอเปลี่ยนภาพให้นิดนึงนะคะเราจะได้เห็นภาพเหล่านี้เผยแพร่ออกไปให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะกับงานประชุมประจำปี2561สวทช.ภาคเหนือนะคะนวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่สังคมการแบ่งปันความรู้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยนะคะที่ได้รับรางวัลอันทรงในวันนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านบนเวทีด้วยนะคะที่ให้เกียรติร่วมกับการถ่ายภาพและร่วมในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะ